สิ่งที่ผมอยากจะเป็นที่สุดก็คืออยากจะเป็นอย่างหลวงพี่พรพิรมเพราะหลวงพี่พรพิรมทำไมผมอยากเป็นเพราะท่านแต่งเพลงก็ได้ร้องก็ได้เล่นดนตรีก็เป็นอยากเป็นมากๆไปร้องที่ไหนแฟนๆเพลงก็เต็มใจปรบมือให้ผมทำไงอยากร้องจังเลยเพลงหลวงพี่พรพิรมดาวลูกไก่น่าร้องมันเพราะนะผมก็เลยเอาความคิดตรงนี้บอกว่าเอาอย่างเขาเราเก่งคิดเองเรางงเพื่อนแต่จะร้องต้องร้องเพลงนั้นจะท้อร้องยังไงถึงจะไม่ให้เหมือนผมมีวิธีครับก็เอาภาษากิริยาอารมณ์เข้ามาผสมให้กลมกลืนลองฟังนะครับว่าภาษากิริยาอารมณ์เกิดกับเพลงนี้อย่างไรครับชะไหนใครหนอใครคิดประกาศสิทธิ์ของศิวะหรือของพระพรหมเจ้าต่างกำเนิดเกิดมาพอลืมตามองโลกบางมีโชคบางอับโชคมีสุขโศกปนเศร้าแต่จอมนราพิสุทธิ์ท่านสอนพุทธถ้าบริษัทเป็นธรรมะปรมัตถ์อ้างถึงอำนาจกรรมเก่าว่ากุศลธรรมามนุษย์เกิดมามีสุขอกุศลพาให้ทุกข์ดังไฟที่ลุกรุมเราบ้างกึ่งดีกึ่งชั่วเพราะตัวของตัวมัววุ่นสร้างทั้งบุญทั้งบาปเหมือนดำที่ชาด้วยขาวผมไม่ใช่บัณฑิตอันมีจิตสิเนหาไม่ใช่เป็นนักเทศนามาเจริญประชายั่วยาวจึงตั้งศรัทธาสารพบเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่บูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเยี่ยวเชี่ยวโชกแม่ก็อบปีกุ้งกางซองปีกออกรุ้งพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกุกกุกปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเถื่อนต่างคุยหาเหยื่อออกให้แม่ไก่ลูกไก่ร้ายทุกข์ไม่มีสุขใดเท่าถึงข้าวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดงมีภิกษุหนึ่งองค์เดินออกจากตรงชายเขาทุดงเดียวโดดดันเห็นสายันสมัยหยุดกลางกรดพลันทันใดหลังบ้านตายายผู้เฒ่าอยากรู้เรื่องต่ออย่าหาว่าตื่นปรบมือกันสักคราวสักคราวพระธุดงค์ลงกรดตะวันก็หมดแสงส่องอาศัยโคมทองจันทราลอยขึ้นมายอดเขาฝ่ายว่าสองยายตาเกิดศรัทธาสงสารพระผู้พิกขาดจานจะขาดอาหารมื้อเช้าดงกันดารย่านนี้หรือก็ไม่มีบ้านอื่นข้าวจะกล่ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฝักแฝงแตงกวาของเรา
ราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายอุ้ยตอนแจ้งต้องเชือดแม่ไก่แล้วแกงฝ่ายยายไม่แย่งตาเท่าส่วนแม่ไก่ได้ยินน้ำตารินหลั่งไหลครั้งจะรีบหนีไปก็คงต้องตายเปล่าอานิจจาแม่ไก่ยังมีน้ำใจรู้คุณที่ยายตาการุณคิดแทนคุณเม็ดข้าวน้ำตาไหลเรียกลูกให้มาสุขสอบอกน้ำตาแม่ไก่ไหลตกในหัวอกปวดร้าวอ้าปากออกบอกลูกแม่ต้องถูกตาเชือดคอยดูนะเลือดแม่ไหลพรุ่งนี้ต้องตายจากเจ้ามาเถอะลูกมาสุขอกให้แม่กบก่อนตายแม่ขอกบเป็นครั้งสุดท้ายเพราะแม่ต้องตายตอนเช้าลูกอย่าทะเลาะบอกแม่อย่าขัดแย้งเหยียดยันเจ้าจงรู้จักรักกันอย่าพลุนพลันสะเพร่าเจ้าตัวใหญ่สายสวัสดิ์อย่าเกรียวกราดน้องๆจงปกครองดูแลให้เหมือนดังแม่เลี้ยงเจ้าน่าสงสารแม่ไก่น้ำตาไหลสอดลูกเช้าก็ถูกตาเชือดต้องหลั่งเลือดนองเล้าฝ่ายลูกไก่ทั้งเจ็ดมือถูกเด็ดดวงใจพากันโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็น